เอาล่ะนะวันนี้นี่เราจะไปเป็นพ่อบ้านอีกครั้งหนึ่งไม่ได้เป็นพ่อบ้านนานแล้วเออต้องมาเป็นพ่อบ้านซะหน่อยละมาทุกคนเมื่อกี้อาจจะฟังไม่รู้เรื่องแต่ว่าตอนนี้พี่ลืมเป็นชุดพ่อบ้านมาแล้วก็กลับเข้านี่ไปก่อนนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดพ่อบ้านอยู่ยังไหนนะไม่ใช่ทักซิโดนะชุดพ่อบ้านอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงบัตเลอร์นี่ไปแต่งเป็นชุดพ่อบ้านแล้วก็ไปลืมอะไรหรือเปล่าโบวันนี้ไปทำงานกันโบไปเลยโบไปนี่เราจะไปไหนนะลืมอ๋อไปทำงานเป็นพ่อบ้าน let's go มาเลยโบวันนี้ฉันพานายมาโอ้โหทำไมหัวนายมันทะลุรถไปขนาดนั้นนะมาถึงแล้วมาถึงแล้วน่ะนี่เรียวก่อนเรียวดีๆเอ้าจอดพอดีเป๊ะเลยเอ๊ะไปโบได้เวลาแล้วเร็วๆลงมาโบเอ้าโบติดโบโอ้ยโบไม่ฉลาดเลยนะขึ้นมาทางนี้ดิโบขึ้นมาดีๆขึ้นมาทางนี้เออขึ้นมาทางนี้มาเอ้ยวันนี้ไหนเลยดิหัวหน้าพ่อบ้านอยู่ไหนเนี่ยเอ้านี่มันลุงนี่นะลุงพุ่มในการสวัสดีครับลุงเออสวัสดีแล้วหัวหน้าพ่อบ้านอยู่ไหนนะครับไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าวันนี้นี่นายเอาสัตว์เลี้ยงมาด้วยอย่างนั้นเหรออ๋อไปถึงโบ้เหรอครับใช่ผมเอาโบ้มาด้วยเอามาทำไมเนี่ยผมเอาโบ้มานั่งเล่นกับแมวที่นี่ไงเนี่ยโบ้เล่นกับแมวไว้นะโบ้ไม่ชอบแมวเออเล่นกับแมวเถอะไปมาก็แล้วรู้ไหมเนี่ยว่าหัวหน้าแมวไปไหนเห็นเขานัดผมมาเมื่อเช้าเนี่ยโอ้ใช่เหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ฉันว่าน่าจะอยู่แถวโรงละครแล้วมั้งงั้นเราไปด้วยกันละได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขับรถมานะนี่รออยู่นี่ก่อนละกันเอ๊หัวหน้าพ่อบ้านก็สั่งให้เรามานี่แต่ทำไมเขาถึงไม่อยู่บ้านอ่ะงงว่าแต่เนี่ยเรายังไม่ได้กินข้าวเลยปวดท้องมากเลยหิวข้าวโอ้หิวข้าวปวดท้องโอ้หิวข้าวอ่ะยังไม่ได้กินข้าวเลยตั้งแต่เช้ารีบมาจัดๆเลยเนี่ยเอ้ขึ้นรถกันขับรถไปปึ๊บอ้าวทำไมเรายืนอยู่เงี้ยไม่เป็นไรยืนเงี้ยเท่ดิยืนนี่ยืนกุมท้องเลยจะได้รู้ว่าเราปวดท้องเราหิวข้าวตลกอ่ะทำไมยืนอย่างเงี้ย ไปเราขับไปหานี่ดีกว่าเรียกว่าอะไรนะท่านราชาต้องเรียกว่าราชาปะเขาดูไม่เป็นราศีราชาเลย ไปมาแล้วครับท่านราชาผมมาแล้วครับผู้อำนวยการโรงเรียนคู่ใหญ่อะไรก็ช่างอ่ะมาแล้วผมมาแล้วไปได้เวลาแล้วทุกคนได้เวลาแล้วมาว่าแต่ทำไมนายถึงยืนอย่างนั้นน่ะไม่เมื่อยหรือยังไงไม่เมื่อยครับไม่เมื่อยเอ้ยงั้นเราขับไปเลยแล้วกันนะเออได้ขับอย่างนั้นไม่อันตรายหรอกมันไม่อันตรายหรอกครับผมก็ขับรถแปลกๆอย่างนี้มาตลอดนะเออถ้าอย่างนั้นฉันก็วางใจอะไม่เป็นไรงั้นนี่ไงมาถึงแล้วแล้วก็หัวหน้าพ่อบ้านน่าจะอยู่โรงละครใช่ไหมงั้นเราก็เข้าไปโรงละครเลยแล้วกันนี่ไงมาถึงแล้วหัวหน้าพ่อบ้านฮะอ๋อว่าไงทำไมเนี่ยวันนี้ไหนบอกให้ผมไปทำงานแต่ว่าไม่เห็นจะมาเลยอ๋อพอดีฉันติดงานหน่อยอ่ะอุ้ยมันป่ามีแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหนี่มัน9โมงครึ่งแล้วเหรอแต่ฉันยังติดงานอยู่เลยอ่ะงานอะไรเหรอครับก็คนในโรงละครมันทะเลาะกันน่ะดิเนี่ยเห็นว่ามีเรื่องกันด้วยงั้นช่วยไปเคลียร์หน่อยได้เปล่าได้เดี๋ยวผมไปเคลียร์เดี๋ยวผมไปเคลียร์คนในโรงละครให้แล้วกันนะต้องเคลียร์แบบผู้ดีมีระดับนี่แล้วหยิบดาบขึ้นมาแต่ว่าเราก็เอาปืนยิงไงหยิบดาบแต่ยิงด้วยปืนไงนี่ยิง
ยิง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 เรียบร้อยโอเคมาเคลียร์เสร็จแล้วแล้วก็ไปหาคุณพ่อบ้านแมวดีกว่านะเสร็จแล้วครับพ่อบ้านแมวแอร์เสร็จแล้วเหรอแล้วเป็นไงบ้างก็โอเคนะครับก็เคลียร์ได้นะแล้วลุงไปเลยเนี่ยเขาบอกว่าเขาปวดหัวไมเกรนขึ้นหรือเปล่าไม่รู้งั้นมาทุกคนได้เวลาแล้วผมว่าผมหิวข้าวมากเลยเราไปกินข้าวก่อนไหมก็ดีเนาะแล้วจะไปกินที่ไหนดีล่ะผมอยากไปกินไอ้เนี่ยปิ้งย่างอ่ะหมูกระทะแถวนี้มีหมูกระทะด้วยเหรอใช่ฉันเหม็นจะรู้เลยว่าในเมืองซากุระมันมีหมูกระทะด้วยนะมีดิมีเมืองนี้มีนี่ด้วยนะมีหมูกระทะเลยนะเดี๋ยวผมพาไปมันต้องมาทางนี้นี่เลี้ยวมาทางนี้แล้วก็ลงมาทางนี้เพิ่มๆๆแล้วก็ตรงไปเลยโอ๊ยเจ็บแล้วก็ตรงมาทางนี้ใช่ไหมแล้วก็เลี้ยวซ้ายแยกนี้แล้วหลังจากนั้นก็เลี้ยวขวาอย่างนี้เห็นไหมครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็ขึ้นสะพานข้างหน้าตรงนี้นี่ไงทางนี้มันทางไปฟาร์มไม่ใช่เหรอนี่แหละฟาร์มอ่ะเขาขายเนื้อวัวเขาขายเนื้อวัวเนื้อหมูนี่เรามากินดีกว่าปิ้งย่างนี่ทุกคนมานั่งเลยเห็นเปล่ามันมีเตาปิ้งด้วยเห็นเปล่าเนี่ยเตาปิ้งย่างเนี่ยมาเรามากินเนื้อย่างกันเถอะนี่ทุกคนนั่งเลยนะทุกคนนั่งเลยนั่งดีบอกให้นั่งนั่งไม่ได้อ่ะทุกคนผมนั่งไม่ได้ติดบั๊กนั่งไม่ได้โอ้ยมาหนี่ผมสั่งภูเขาเนื้อมาเลยเนี่ยอร่อยน่าอร่อยจริงๆเลยนะมาครูใหญ่ก็มากินด้วยกันมาโอ้อร่อยอร่อยมากเลยโหยนี่แหละสวรรค์เนื้อย่างอร่อยอยากกินอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนเลยกินจนตายเลยได้ไหมครับเอากินจนท้องแตกเลยเหรอฉันว่าไม่ดีนะฉันว่าฉันน่าจะอิ่มตั้งแต่ถ้วยแรกแล้วเหมือนลืมอะไรสักอย่างไปพออร่อยอร่อยใช่ไหมครับลุงอร่อยมากเลยเลือกว่าแต่เมื่อกี้นายบอกว่านายลืมอะไรนะใช่ผมเหมือนลืมอะไรสักอย่างนึงอะแต่ผมก็นึกไม่ออกจริงๆเลยนายนี่มันขี้ลืมจริงๆเลยนะนี่ก็คือสิ่งที่นายลืมยังไงล่ะโบนายหนีไปกินข้าวกันแต่ว่านะนายน่ะนายน่ะนะลืมฉันไงล่ะโบนายลืมให้อาหารโบกลับมาให้อาหารก่อน